พนักงานสอบสวนสอบปากคำสิบตำรวจโทอนุชาบุญอารักษ์นะครับอายุ25ปีเป็นตำรวจสพปากช่องอย่างที่บอกไปฮะดูแค่ท่าเดิน<ะ>ตำรวจสอบสวนเนี่ยเขาก็รู้เลยนะฮะว่าลักษณะท่าทางน่าจะเป็น10บตำรวจโทอนุชาครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุในการบุกชิงทองที่ห้างบิ๊กซีปากช่องโคราชเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับ ตำรวจชุดจับกลุ่มเขาก็ไปถึงบ้านเลยแล้วก็คุมตัวมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยสิบตำรวจทัวนุชาอ้างว่าก่อเหตุเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะยิงเจ้าของร้านให้ได้รับบาดเจ็บหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ก่อเหตุก็สารภาพนี่แล้วก็เอาทองคำที่กวาดมาเนี่ยใส่ถุงพลาสติกอเอาไปโยนไว้ที่อ่างบัวหน้าบ้านของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้น้ำหนักแล้วก็มูลค่าของทองคำตำรวจเขาไม่ยืนยัน แต่จากการรายงานข่าวไปเมื่อวานนี้<ม>ตำรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลักฐานณะจุดเกิดเหตุก็ประเมินกันว่าทองคำเนี่ยน่าจะรวมทั้งสิ้นประมาณ120บาทนะครับมูลค่าก็กว่า3ล้านบาท<ม>แหล่งข่าวเนี่ยแจ้งว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีลักษณะการกรา่อเหตุเหมือนไม่ใช่คนธรรมดามแปลว่ารู้ไม้รู้มือรู้จักการใช้อาวุธรู้จักการใช้ระเบิดควันมีชุดเกราะมีการอำพรางตัวมาเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่อำพรางไม่ได้ คือท่าเดินฮะตัวเขาใหญ่พอสมควรแล้วก็แมจะใช้คําว่าผีเห็นผีก็ไม่ได้ตํารวจในพื้นที่ก็สังเกตเห็นว่านี่น่าจะเป็นลักษณะของตํารวจในพื้นที่นายหนึ่งซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นสิบตำรวจโทรอนุชาก็เลยไปควบคุมตัวมาจากที่บ้านนะครับแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับจริงๆว่าเป็นคนก่อเหตุลักษณะนี้รายละเอียดต่างๆรวมไปถึงอาวุธที่ใช้การวางแขนการก่อเหตุในครั้งนี้ วันนี้ตำรวจที่โคราชเขาจะถแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้นะครับเพราะแหมกระทบกับความเชื่อมั่นความศรัทธาของคนในพื้นที่ก็เป็นตำรวจที่สพปากช่องนั่นเองที่ไปก่อเหตุชิงทองในครั้งนี้ครับ